ช่องทางติดตามผมก็เป็นทาง IG ครับผม Lotto LOTTO ครับผมครับช่องทางติดตามผมก็คือ IG ครับชาย underscore สมชาย43ครับช่องทางของผมก็เป็น IG เหมือนกันครับ dream.tnd ครับ dream ครับ IG พิมพ์นะคะพิมพ์เวลค่ะ PAMWHALE ค่ะช่องทางติดตามของ Jasmine นะคะก็จะเป็น underscore JASMIN underscore RICHTER ค่ะช่องทางติดตามของบิ๊มก็ทาง Instagram เหมือนกับเพื่อนๆ เลยค่ะยาดานัทค่ะ YADANATTT ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากแคมปัสตานะคะพิมพ์ปันว่าสิวิรุธค่ะชนะเลิศอันดับ1ค่ะสวัสดีค่ะจัสมินลิชเทอร์เราชนะเลิศอันดับ1ค่ะสวัสดีค่ะปีมยาดานัทณอุบลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะสวัสดีครับลอตโต้จิรวัฒน์พุทธธรรมาครับชนะเลิศอันดับ1ครับผมสวัสดีครับชายสมชายเจริญสุขรองชนะเลิศอันดับ1ครับสวัสดีครับดิมครับธีนเดชดวงสุวรรณรองชนะเลิศอันดับ2ครับความรู้สึกก็ตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ครับเพราะเพิ่งแข่งขันกันเสร็จเมื่อวันอาทิตย์ครับก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองครับแล้วก็ได้มิตรภาพหลายๆอย่างครับรวมถึงต้องขอบคุณแบบผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนเราครับให้เรามีโอกาสได้ขึ้นมาแสดงความสามารถครับผมค่ะก็ทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจคือความรู้สึกมันหลากหลายค่ะทั้งแบบเราพยายามมาขนาดนี้แล้วมันพอเรามาถึงจุดนี้ได้ก็รู้สึกแบบภูมิใจตัวเองมากค่ะว่าเราอดทนเราสู้มาเต็มที่ค่ะค่ะก็ตื่นเต้นค่ะก็เราได้ฝึกฝนกันเยอะมากค่ะแล้วก็พอได้มาถึงวันจริงนะเราก็ได้โชว์ความสามารถของเราเนาะใครถนัดด้านไหนก็ได้โชว์ด้านนั้นเลยก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะแล้วก็คุ้มมากเพราะว่าเราได้เรียนการแสดงด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาบุคลิกภาพก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่มอบโอกาสดีๆให้พวกเราค่ะค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกับเพื่อนๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่ตัวเองได้ก้าวข้ามกำแพงของตัวเองได้ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ตำแหน่งมาเพราะว่ามันคุ้มมากๆกับการที่เราเหนื่อยและพยายามมาด้วยค่ะครับตอนนี้ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นไปมากแล้วมากๆแล้วตอนนี้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆที่ตัวเองแบบมายืนจุดนี้ได้เพื่อนๆมาอยู่จุดนี้ได้แต่ทุกๆเพื่อนๆทุกๆคนน่ะมีความสามารถหมดทุกคนเลยไม่ใช่ว่าพวกเราเก่งที่สุดแต่มันเป็นการเก็บคะแนนรวมๆมาครับก็คือว่าตั้งแต่เรามีคลาส acting ครับคลาสปรับบุคลิกภาพครับก็เป็นการเก็บคะแนนมาเรื่อยๆครับก็จะบอกตรงนี้ว่าคิดถึงเพื่อนทุกคน ครับครับสำหรับผมก็รู้สึกมีความสุขครับมีความสุขมากๆเลยที่ได้มาประกวดเวที Campus Star ครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนครับเพราะมันเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็ได้มีเพื่อนเยอะขึ้นมากเลยครับมีเพื่อนทั้ง4ภาคเลยแล้วก็มีความสุขมากครับครับอ๋อก็ผมเกิดที่ขอนแก่นครับแล้วก็เรียนที่นั่นเลยครับบ้านอยู่ขอนแก่นก็เลยเข้าประกวดในรอบภาคที่ขอนแก่นเลยครับเพราะแคมปัสมาจัดที่ขอนแก่นพอดีก็เลยลองไปแบบท้าทายตัวเองเปิดโอกาสตัวเองครับผมก็รู้สึกว่าเราทำสำเร็จแล้วดูภูมิใจในตัวเองครับค่ะสำหรับหนูนะคะก็มาจากภาคกลางค่ะเรียนอยู่มอกรุงเทพค่ะคือรู้จักแคมปัสเพราะว่าเพื่อนๆชักชวนมาค่ะแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่เราสนใจพอดีค่ะก็เลยลองมาท้าทายตัวเองดูค่ะว่าเราจะทำได้ไหมค่ะก็ส่วนตัวเนี่ยถ้าบ้านเกิดเลยก็จะอยู่นครสวรรค์ค่ะแต่ว่าเรียนอยู่มอกรุงเทพก็เลยย้ายมาอยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะประกวดพร้อมกันเลยภาคกลางพร้อมกันก็จะได้เจอกันเข้ารอบพร้อมกันเลยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้จักกันก่อนที่จะแบบไปเจอเพื่อนคนอื่นๆก็เลยแบบไม่ค่อยเครียดนะตอนเข้าไปข้างในแบบรู้จักกันด้วยกันภาคกลางด้วยกันใช่ก็เลยแบบมีเพื่อนแล้วก็ตอนนี้ก็สนิทกันหมด23คนเลยค่ะไม่มีใครไม่สนิทกับใครเลยนะสนิทกันหมดใช่ผ่านอะไรมาเยอะเยอะมาก
ก็ปิมก็มาจากภาคเหนือค่ะมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะเหนือสุดเลยค่ะก็ได้มีโอกาสได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะได้ลองไปประกวดในระดับภาคที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าจังหวัดเชียงหนูอยู่จังหวัดเชียงรายแล้วจังหวัดเชียงรายอยู่ใกล้กับเชียงใหม่พอดีก็เลยลองไปประกวดดูแล้วได้โอกาสได้มาแข่งปาสต้าในรอบประเทศนี่แหละค่ะชายก็เป็นคนจังหวัดเชียงรายครับเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นตัวแทนแคมปัสตาร์ภาคเหนือครับไปประกวดที่เชียงใหม่มีรุ่นพี่ชักชวนมาครับรุ่นพี่เคยประกวดเวทีนี้มาก่อนแล้วในปี2017หรือว่าปี2018นี่แหละครับจำไม่เคยได้ ครับก็ประกวดก็เป็นตัวแทนภาคแล้วก็มาเก็บตัวแล้วก็มารอบไฟนอลครับก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวแต่แบบยังแบบอันนี้อยู่เลยอ่ะตื่นเต้นความตื่นเต้นก็ยังอยู่ความรู้สึกของวันแรกที่เราก้าวเข้ามาในเวทีนี้ก็คือแบบมันแบบเปลี่ยนไปมากๆเลยตอนนี้ก็กลายเป็นความอบอุ่นไปแล้วที่มันได้มาอยู่ตรงนี้ครับผมนะครับก็มาจากภาคใต้ครับมาจากหาดใหญ่ครับเป็นเด็กหาดใหญ่ผมเรียนอยู่ที่ทักษิณสงขลานะครับก็การประกวดมันก็จัดที่หาดใหญ่ก็ใกล้บ้านพอดีเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็มีความสนใจทางด้านการแสดงการประกวดในด้านสายนี้อยู่แล้วครับก็ตัดสินใจไปประกวดแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะไปได้มาอยู่ตรงนี้กับเพื่อนๆก็ดีใจมากๆครับเป้าหมายก็อยากจะพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งครับเพราะถึงตอนนี้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยครับน่าจะแบบนักแสดงอยากเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงครับก็บอกว่าจุดเริ่มต้นก็น่าจะมาจากเวทีแคมปัสตาร์นี่ครับค่ะเราก็เพิ่งเข้ามาเป็นน้องใหม่ใช่ไหมคะเราก็อยากจะลองทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองก้าวสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวค่ะเยอะค่ะคือทุกอย่างแล้วทุกอย่างคือมักจะมีอุปสรรคอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็ต้องก้าวข้ามผ่านมาอย่างเรียน acting เนี่ยใช่ไหมคะเราก็ต้องมีคุณครูคอยสอนเนี่ยแล้วก็จะเจอทั้งความกดดันทั้งแบบคำกล่าวดุด่าอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องคือเราท้อได้ค่ะแต่เราห้ามถอยเราต้องพยายามเต็มที่ครับจนกว่าเราจะไปถึงสิ่งที่เราหวังได้ค่ะก็น่าจะดูกับความพยายามของเราครับแล้วการพัฒนาในด้านต่างๆที่เราแบบเรียนมาก้าวข้ามเข้ามานี่ครับมันมีการพัฒนาขึ้นทุกๆวันครับของเรากรรมการน่าจะเห็นตรงนั้นครับความมุ่งมั่นของเรา